วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาคุณผู้ชมมาผสมดินปลูกแคคตัสกันค่ะส่วนวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผสมดินปลูกแคคตัสมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะหลังบ้านสตอรี่ค่ะทุกคนวันนี้หลังบ้านสตอรี่จะพาเพื่อนๆทุกคนมาเตรียมวัสดุปลูกแคคตัสง่ายๆกันค่ะในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองหากิจกรรมที่ทำง่ายๆอยู่บ้านนะคะอาจจะไม่ต้องเริ่มจากต้นไม้ใหญ่ๆเป็นเริ่มจากต้นไม้เล็กๆแคคตัสน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช้วัสดุอะไรบ้าง1ค่ะดินปลูกใบกล้ามปู1ส่วนนะคะทรายหยาบที่ใช้ในการก่อสร้าง1ส่วนค่ะรักษาความชุ่มชื้นให้วัสดุปลูกนะคะกาบมะพร้าวสับละเอียดค่ะมีคุณสมบัติอุ้มน้ำตัวนี้เราใส่1ส่วนหรือครึ่งส่วนก็ได้นะคะต่อไปคือพีทมอสค่ะพีทมอสก็คือสเตฟนัมมอสที่ย่อยสลายแล้วนะคะเป็นวัสดุที่สำหรับปลูกหรือเพาะพืชค่ะต่อไปเป็นเพอร์ไลท์ค่ะใช้1ส่วนน้ำหนักเบาช่วยให้ดินปลูกเนี่ยโปร่งมากขึ้นนะคะหินภูเขาไฟเบอร์เล็กช่วยในการระบายน้ำให้อากาศหมุนเวียนในดินปลูกได้ดีใช้2ส่วนค่ะสตาร์เกิลจีค่ะช่วยไล่แมลงที่จะเข้ามาทำลายต้นแคคตัสของเรานะคะและสุดท้ายค่ะปุ๋ยออสโมโคสสูตร13 13 13ค่ะต่อไปเราจะเตรียมวัสดุปลูกที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปผสมในกระบะผสมกันค่ะเริ่มจากส่วนแรกเลยนะคะดินภูเขาไฟค่ะดินภูเขาไฟตอนนี้เราใช้2ส่วนนะคะตามด้วยพีทมอสค่ะทรายก่อสร้างค่ะตามด้วยเพอร์ไลท์ค่ะตอนที่เพื่อนๆเทเพอร์ไลท์เพื่อนๆก็ระวังฝุ่นฟุ้งนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้อันตรายค่ะสามารถใส่แมสได้ค่ะมันจะมีฝุ่นนิดนึงนะคะกับมะพร้าวสับละเอียดค่ะสีสันน่ากินเลยดินปลูกใบกล้ามปูค่ะเพื่อนได้ส่วนผสมครบแบบนี้แล้วนะคะก็สามารถคนให้ดินปลูกเข้ากันได้เลยค่ะเมื่อเพื่อนๆคนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอีก2อย่างที่เราเตรียมไว้เลยนี่ค่ะสตาร์เกิลจีโรยให้ทั่วๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็พ่นให้ทั่วค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนี่ค่ะปุ๋ยออสโมโคสค่ะเพื่อบำรุงน้องต้นไม้ของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ยากเลยนี่ค่ะแล้วมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดินปลูกแคคตัสของเราเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ยากอย่างที่คิดเลยมันก็จะได้ความโปร่งความร่วนแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ง่ายๆเลยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรับสูตรนะคะเพื่อที่ปลูกแคคตัสในปริมาณมากๆเดี๋ยวจะใส่สัดส่วนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆคนหลังบ้านสตอรี่ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้ามีอะไรมาฝากเพื่อนๆอีกถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้หลังบ้านสตอรี่ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ